ปลดล็อกหน้าจอ Oppo F1 S31 เข้าไปดูกันเลยนะครับเป็นอาการเนี่ยครับติดล็อกลายวาดนะครับเราใส่รหัสอะไรไปก็ผิดนะฮะใส่ยังไงก็ผิดนะครับเพราะว่าเราจำรหัสนี้ไม่ได้นะครับวิธีการแก้ไขของ Oppo เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดฮาร์ดรีเซ็ตมือออกไปได้นะครับเพราะว่าถ้ากดไปปุ๊บมันจะต้องไปถามรหัสในนั้นอีกอยู่ดีนะครับวันนี้หนึ่งมีวิธีการปลดตัวนี้นะฮะแต่ต้องอาศัยโปรแกรมเข้าไปทำการปลดล็อกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเริ่มแรกให้เราทำการปิดมือถือก่อนนะครับปิดมือถือ Oppo ตัวนี้ไปก่อนนะครับดับเครื่องเลยครับพอดับสนิทเสร็จปุ๊บนะครับวางไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มแรกให้เราเข้าไปทำการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยครับพอดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยตัวไฟล์ดาวน์โหลดจะอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับให้เข้าไปทำการแตกไฟล์นะครับส่วนการแตกไฟล์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีพาสเวิร์ดติดอยู่นะครับให้ทำการอินบ็อกซ์ไปสอบถามที่ Facebook 1 Mobile มวกเหล็กนะครับมาดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้โปรแกรมมาเสร็จนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับแยกไฟล์ออกก่อนนะครับก็คือมันอยู่ในซิปใช่ไหมครับก็แยกออกเลยครับนะเราเซฟเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็จัดไว้ให้เป็นหมวดหมู่ของเราเองนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะฮะจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไฟล์โปรแกรม Oppo กับตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ทำการปลดล็อกนะครับนะฮะแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับพอแยกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้งานโปรแกรมนะครับให้เข้าไปที่SP Fat Tool ตัวเนี้ยครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งเนี้ยครับ Fat Tool นะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าเลยครับกด Run ครับนะฮะก็จะมาที่ตัวโปรแกรมนะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้ไปกดตัวเนี้ยครับนะฮะกดไปเลือกไฟล์นะครับกดไปเลยครับเราก็ไปเลือกครับตัวไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้เมื่อที่เราโหลดมาจากในที่1ให้ไว้นะครับจากลิงก์นะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็เข้าไปเลือกเลยนะครับก็เลือกไว้ในตรงนี้นะครับแล้วตัวที่เราจะเอามานะครับก็คือตัว Oppo F1S ตัวเนี้ยครับนะฮะเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอไฟล์ตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนแถบตัวเนี้ยครับเลื่อนลงไปนะครับแล้วเราเอาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงเนี้ยครับตรงแคชเนี่ยครับติ๊กเอาออกนะครับพอติ๊กเอาออกตรงนี้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราทำการเสียบสายครับเสียบสาย USBนะครับพอก่อนที่เราจะเสียบนะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับพอกดดาวน์โหลดที่โปรแกรมเสร็จปุ๊บนะฮะโทรศัพท์ Oppo จะต้องปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่มวอลลุ่มเร่งขึ้นเร่งวอลลุ่มอ่ะครับนะปุ่มเร่งวอลลุ่มคาไว้แล้วก็เอาสาย USB เสียบเข้าไปครับที่หน้าจอคอมนะครับโปรแกรมจะวิ่งนะครับเป็นไฟสีแดงเป็นไฟล์สีแดงๆวิ่งฮะนะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับระหว่างนี้โปรแกรมทำงานนะครับขึ้นเครื่องหมายถูกคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยครับนะครับเราก็ปิดกากบาทแล้วก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยครับนะฮะพอปิดเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาเปิดนะครับเปิดเครื่องดูได้เลยนะครับทีนี้ก็รอเครื่องบูตขึ้นมาครับขั้นตอนบูตขึ้นมาก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะถูกล้างออกหมดเหมือนเครื่องใหม่เลยครับ
ก็ตั้งค่าเหมือนตอนเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับเลือกภาษาไทยกดถัดไปครับแล้วก็เลือกประเทศไทยกดถัดไปสายรหัส Wi-Fi นะครับแล้วกดถัดไปแล้วก็กดข้ามเลยครับกดข้ามนะครับกดถัดไปกดถัดไปครับเริ่มต้นใช้งานเนี่ยครับเพียงเท่านี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ